ในส่วนของการประมูลใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ย่าน 1,800 เมกะเฮิรตซ์ในกิจการโทรคมนาคมนะคะเพื่อที่จะนำไปให้บริการสัญญาณมือถือเครือข่าย 4G ก็ชัดเจนแล้วนะคะการประมูลจะไม่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้หลังจากกสทช.เนี่ยเปิดให้ผู้สนใจได้ยื่นเอกสารคำขอเข้าร่วมการประมูลในวันนี้แต่ว่าไม่มีเอกชนรายใดสนใจค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะว่าจะไม่เข้าร่วมการประมูลโดยให้เหตุผลว่าปริมาณคลื่นความถี่ที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบันก็มีมากถึง55เมกะเฮิรตซ์ยังเพียงพอที่จะรองรับจำนวนลูกค้าที่มีอยู่ขณะที่วันนี้ค่ะทางบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือว่า DTAC และทางบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS นะคะประกาศที่จะไม่เข้าร่วมประมูลเช่นกันโดยทั้ง2บริษัทก็เหตุผลหลักนะคะว่าเรื่องของเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขการประมูลในครั้งนี้เนี่ยไม่มีความเหมาะสมค่ะโดยกสทช.ก็กำหนดการประมูลแบ่งเป็น3ใบอนุญาตก็คือใบอนุญาตละ15เมกะเฮิรตซ์อายุใบอนุญาต15ปีราคาเริ่มต้นในการประมูลอยู่ที่ 37,457 ล้านบาทหลักประกันการประมูลค่ะ 1,873 ล้านบาทการประมูลเนี่ยก็จะใช้กฎ N1หรือว่า N1 นะคะก็คือถ้ามีผู้เข้าร่วมการประมูล4รายจะประมูล3ใบอนุญาตหรือว่ามีผู้เข้าร่วมการประมูล3รายจะประมูล2ใบอนุญาตค่ะโดยนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.ก็บอกนะคะว่าจะเสนอเรื่องไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วก็รัฐบาลให้มีการพิจารณาว่าจะเดินหน้ากันอย่างไรต่อไปโดยจะชี้แจงถึงปัญหาแล้วก็อุปสรรคค่ะที่จะทำให้ไม่มีผู้เข้าประมูลซึ่งก็อาจจะมีการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ในอนาคตแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงราคาเริ่มต้นการประมูลกสทช.ก็คงปรับลดราคาลงเนี่ยคงไม่ได้นะคะเรื่องนี้เนื่องจากว่าผู้ที่ประมูลได้ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจมีต้นทุนการแข่งขันที่สูงกว่าด้วยค่ะ